ลุงสุริยานะครับนะวิจิตรโพธิ์นะครับนะท่านที่หนึ่งนะท่านที่สองก็คือคุณอรทัยมาแชร์ทุกคนมาครับมาแชร์ด้วยมายกด้วยพี่เอกเชิญพี่เอกครับมาลงคันนี้เรามาตัดกันจบเล็กๆเพื่อครอบครัวแน่นอนกันท่านนายกให้คำสัญญาว่าเชิญครับการลงทะเบียนเพื่อไปได้นะมาเอาร่างกายมาก่อนครับเชิญครับแต่ที่ว่าที่น้องแมนที่ไหนอ่ะว่าแล้วมายืนเนี่ยยืนพี่น้องแมนนี่เดี๋ยวเราจะมีพิธีการปล่อยตัวรถแล้วก็เป็นพิธีเปิดนะครับนะมีน้ำผึ้งมานานเดี๋ยวขอเชิญทีมงานมาถ่ายบนไปทางคุณเหนือทีมงานมาทีมงานมาถ่ายหน่อยไปดูแผนที่กันดูว่านะครับใครเห็นนะครับพิธีฟ้าหาดมาดีล้ำลึกถึงภารกิจร่วมกันในอาจจะเป็นในอดีตชาตินะครับที่เข้ามาร่วมกรุงศรีนะครับถือว่าทุกคนมีส่วนสำคัญในเหตุการณ์ของบ้านเมืองในครั้งนี้นะครับผมไม่สนใจว่ามันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับถือว่าทุกคนเคยมีภารกิจร่วมกันแต่ชาติการก่อนและโอกาสนี้ขอเก่ารายงานนั้นประธานในพิธีคือจะมาสร้างสีสันให้อยุธยาอยู่ต่อนะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่านะครับท่านนอแมนผมสถานในกิจกรรมปั่นล้ำลึกสองมหาราชกรุงชาติไทยประจำปี2566นะครับณหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อมพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะครับอาทิตย์ที่19ตากสินมหาราชและบูรพะมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษผู้เสียสละเลือดเนื้อทำให้เกิดประเทศเกียรติให้เป็นผู้ดูแลนะครับมากมายในสมัยนี้ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีชนิดนี้นะครับ AED ขออนุญาตโชว์ดูนะครับ AED รูปร่างเป็นยังไงครับมาแถวนี่นะครับแบบนี้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยราคา55,000ตัวล่าสุด65,000นะครับเพื่อเอามาทำประโยชน์สังคมจักรยานในอยุธยาในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับถ่ายมาที่นี่ไหมครับจะได้ขยับมาใกล้ๆนี้จะได้จักรยานคุ้มเก่ามายาวนานขออนุญาตเชิญตัวแทนอาจารย์แน่ครับรับเครื่อง AED จำลองครับรับบทไลน์หน่อยบทไลน์หน่อย
อเคครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับผม1 2 3ครับผมภาพครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับเอ๊ะนะต้องบอกว่าเขาไม่ใช้เครื่องโอนี่กดไลค์ครับวันดีคืออะไรนับไปแล้วมันก็ช่วงดีวันดี3 2 1อ้าวเลยไปทำวันก่อนเดี๋ยวท่านจะเห็นทั้งวงเราทั่วใครอยู่ในเฟรมหลายหลังวันนี้ทั่วประเทศเพราะมาเองหลากหลายคือเป้าหมายของผมเนี่ยคือตั้งใจต้องขึ้นมาอยู่ไว้ประจำสมาคมได้ครับเชิญท่านในพลนะท่านมาถือเป็นประธานร่วมมาพูดจะเคยให้โอวาทกับการปั่นทั้งนี้ด้วยนะหลังจากนั้นก็จะเชิญท่านนายกคนเก่าปั่นนะครับที่มาจากผมว่ามาจากทั่วประเทศนะอยู่ตรงไหนก็มานะครับความจริงนี่ผมทราบข่าวว่าจะมีการปั่นงั้นก็ขอบตกลงทันทีเลยแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมาซื้อเครื่อง AED กษัตริย์กษัตริย์ทุกพระองค์รวมทั้งข้าราชบริการข้าราชบริพารทุกคนนะครับที่รักษาพื้นแผ่นดินเอาไว้นะครับผมส่วนหนึ่งที่เป็นคนเป็นทหารนะครับแล้วก็มีเพื่อนทหารอีกหลายคนที่อยู่ที่นี่นะคุณกับท่านนายกด้วยนะครับในการที่จะช่วยเหลือนอกจากช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยานี้การได้สุขภาพแล้วยังได้นอกกับได้สุขภาพตัวเองแล้วยังได้กับสังคมด้วยก็ขอขอบคุณนะครับครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณมากครับคนปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นมาพร้อมกันท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วท่านเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งสมาคมเรามาโดยตลอดพี่น้องนี้หวังว่าทุกท่านจะปั่นกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ1 9 1 3 4 1 1แล้วก็จบนะ4 9 2 1ไปเลยครับก่อนท่านนำท่านผมนำหน้าก่อนเลยนะท่านผมนำหน้า1เฮ้เฮ้อะไรครับเดี๋ยวจะขับรถตามนะขับรถตามไปก็มีรถเราดูขอโทษหรือว่าแล้ววนกลับมาทานได้ด้วยนะครับกลับมาทานข้าวที่นี่นะครับนะห้องลายโอ้ไม่ลายนะครับอยู่หน้าครับอยู่หน้าลายเลยไหมเดี๋ยวละถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวละก็ชื่อนะครับเพื่อสัตว์เข้ามาครับเข้ามาครับมาให้เติมให้เต็มครับตรงนี้ไม่เต็มนะครับความรู้สึกที่เรามีโอกาสที่เรามีกิจกรรมที่ดีข้างหลังนี้คนไม่เยอะเราสามารถจะบริการทุกท่านไปครับของบ้านเรือที่เราเพิ่งสมุดกันก็จ้างประดาน้ำไปงมที่ปทุมที่ปทุมธานีครับก็ไปเจอเรือลำนี้ก็เอาขึ้นมาแต่ที่ปทุมธานีนี่ก็จะมีวัดบางเดืออยู่วัดก็เอาขึ้นไว้วันนั้นครับตกกลางคืนก็ฝันใหม่ว่าไม่ใช่วัดบางเดือที่ปทุมผิดวัดผิดวัดเท่าแก่ลุงศรีทิ้งย้ำเอาไว้ที่นี่แต่นี้ว่าเราก็ต้องว่าไงอ่ะแต่อายุเรือสืบได้ไหมครับว่าโอ้โหอันนี้เราไม่รู้เลยครับเราก็ไม่ถึงนะครับครับเราแค่70กว่านี่แค่นี้ตั้ง20054ปีอันนี้คือตัวจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุแล้วตัวเนี้ยใช่ครับอาคารจดหมายเหตุเรือลำจริงอยู่ไหนอยู่ด้านไหนขึ้นได้ใช่ไหมยังอยู่ได้อยู่ครับก่อนที่เราจะหล่อมาท่านนี้ท่านเสด็จมาที่นี่ทางเรือเราได้ตีไพ่ของโกสมโพธิ์เราก็จะนับไป
ตั้งน้ำไม่รู้จะทำอะไรสมภพเกียรติองค์ท่านเลยหลอกก็จะตัดส่งเรียนเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังดูต่อไปครับถ้าเราไม่ทำไว้มันก็จะไอ้ไงเรือรางเรือรางหายไปครับส่วนใหญ่ทำเรือใช่ครับเพราะเราส่วนบนเราพื้นฐานเรามันน้อยกว่าเป็นใครโจมตีจากนี่ไปโพสามต้นไกลเนี่ยก็ประมาณละ4กิโลกว่าจากที่ตีห้าออกจากค่ายวัดพิชัยเมื่อวันเสาร์เดือนที่ขึ้น4ค่ำตัวสักกระดาษหนึ่งไปโฆษณาหลังเราก็ได้คุณนะครับที่ไปร่วมกันมากน้อยแล้วแต่ศรัทธานะครับขอเชิญเลยครับทางนะครับเราชอบเที่ยวชอบหลังพระไม่ชอบเที่ยวจริงแล้วเรามีความครับชอบแอปเปิ้ลครับเดี๋ยวออกจากวัดบางเหนือเราจะไปที่ค่ายโทรศัพท์เร็วแรงลุงในป่าชาวบ้านนักการทหารลุงชาวบ้านเนี่ยอันนี้มาบูรณะซ่อมแซมก็เดิมๆก็สภาพนี่เหรอร้อยปีแล้วค่ะเขาไม่ได้เขาปั่นใช่ไหมที่เขาปั่นที่ปทุมใช่ไหมอันนี้ที่เจ้าของโรงสีปั่นน่ะแล้วเอาขึ้นมาอ๋อขึ้นที่ไหนอ่ะที่ปทุมเนี่ยหน้าวัดบางเดือปทุมอ๋อบางเดือปทุมแล้วก็เอามาไว้บางแล้วเขาคิดว่าผิดวัดเขาก็เลยปั่นเขาปั่นอีกรอบนึงใช่ไหมใช่ปั่นก็เลยมาอยู่ที่นี่ที่นี่คือสถานที่จริงๆที่ท่านแต่มันเรือไปอยู่ที่นั่นมันเพราะความฝันไม่มันอยู่ในน้ำครับใช่แต่ไปเจอที่ไหนคะที่วัดที่ปทุมวัดบางเดือหรอทำไมไม่ไปขึ้นตรงนู้นน่ะไปไว้ที่วัดตรงนู้นไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ตัวท่านเขาฝันในที่อ๋อจุดเตี้ยเป็นจุดสำคัญของท่านแต่ทะเลาะกันเองนั่งกันสมัยพระเอกาทุรุษมาทะเลาะกันมาตลอดเสริมนิดนึงไงราชวงศ์สุดท้ายของศรียาคือราชวงศ์บ้านภูหลวงในราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยเกิดความแตกแยกในพระบรมวงศานุวงศ์มากพระนารายณ์ราชวงศ์อะไรครับพระนารายณ์ประสาททองประสาททองราชวงศ์ที่4บ้านภูหลวงเนี่ยภูหลวงแตกแยกเยอะแตกแยกเยอะมีการช่วงชิงกันมีกรมกฎยังกรมกฎสุดท้ายเนี่ยเจ้าฟ้ากุ้งเข้าใจครับใช่ไหมที่ถูกประหารชีวิตประหารชีวิตเพราะว่ากล่าวหาว่าเป็นเมียชู้กับเมียพ่อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรพระเจ้าอยู่หัวบรมกฎแต่แล้วก็มาถึงเจ้าฟ้าบรมกฎเจ้าหัวบรมกฎเห็นเป็นบ่อน้ำนั่นคือพื้นที่จริงของข้าพเจ้าต้นนะครับซึ่งเรากำลังแต่รับการมาเฉพาะจากอยู่ที่วัดบ่อน้ำดีโดยท่านพระครูอลังกฎนะครับโดยพระครูอลังกฎนะครับท่านจะมาสร้างให้นะครับมาสร้างเป็นโรงเรียนพุทธป่าเข้าที่นี่ท่านบอกว่าขอใช้เวลา3ปีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราได้เคารพสักการะแล้วก็ได้เดินมาอยู่ที่ยาเลยเข้าด้านในสังเป็นทั้งนี้ผมอัยวาไม่เคยตกวิชาเสือได้ทันเลยครับที่เราจะได้รับรู้ว่าอาจารย์รู้เลยครับอาจารย์รู้หมดในยุคท่านนะครับใครที่วัดมาเชิญท่านบริเวณคนแชร์ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับต่อเนื่องจากบางเดือนะครับเชิญด้านบนนะครับมีห้องน้ำครับคือนายคนเป็นคนมอญที่มามากแต่งตั้งนายกเป็นที่นายกตุ๊กนะครับเจ้าตากที่ไทยออกประดังกรุงไทยใช่ไหมไปชุมโพธิ์ทหารไปเจอสาวชื่อนันโภนะนันโภก็ช่วยกันช่วยนกกระต่ายแล้วเลยเป็นการนกไปเจอคนเลี้ยงม้าใช่ไหมคนเลี้ยงม้าก็ให้ม้า5ม้าจะทำมาได้5ตัวนะ
ล้วก็พอได้มาแล้วจากที่เคยเดินไปก็กลายเป็นวันที่ลบกับพม่าไอ้เมียชนะที่ที่ยูทหารก็วันที่4 มกราก็เป็นวันมาถามถามไปไปจากศรีญาจากวัดพิชัยที่เดิน500คนหนีฝ่าวงล้อมไปไประหว่างที่อุทัยก็เลยเรียกอุทัยไปอุทิศไทยอุทัยอันนี้ขึ้นไปตรงนี้ไปตรงอุทัยแล้วแฟนนกก็ไปเจอในพานคุณวันนี้เองขอเจอวันนี้เองก่อนที่จะเป็นอุทัยนะครับท่านเดินผ่านคลองเขาเมาคลองเขาเมาชาวบ้านเขาเมาเขาทำเขาเมาส่งเป็นทะเบียนบ้านธนูส่งธนูบ้านสาคูส่งสาคูไม่ได้ชุดไหนได้ด้วยกันนะครับคลองสาคูของเขาเมาจะเป็นของชนะตรงวัดถุงทรายนะครับนะครับแล้วก็ไปถึงที่บ้านท่านก็นั่งคือในทางสมาชิกผู้มีมาดูเข้าตาที่มีความรู้คุณมีความสามารถนะคิดว่าน่าจะต่อกู้คนไทยเราได้นะคนไหนที่ผมว่าในสมัยก่อนนั้นไปเป็นชุมชนนะเนาะใครเก่งก็อยู่ได้เหมือนปัจจุบันนี้มั้ยใครนักเลงก็อยู่ได้เนาะก็ได้มาพอได้มาแล้วแทนที่จะลบไปเดินทางนะก็ใช้มาสามารถลบกับข้าศึกคือขับไล่พม่ามาจากพม่านั้นตั้งค่ายรายล้อมกรุงศรีอยุธยาเรากับเมืองเราเนี่ยหลายจุดนะครับตามที่เราทราบนะกรุงพุทธาเราไปถึงบ้านกรุงปัจจุฬาแล้วก็มีค่ายพม่านะบ้านติ๊กมุกบางบาทก็มีค่าธรรมะตั้งหลายรอบอยู่นะอย่างเช่นตอนหลังวัดไม่ยังปื้มจะเป็นโค้งเพราะฉะนั้นก็เป็นค่ายธรรมะนะโค้งเป็นโค้งค่ายธรรมะอยู่ตรงแถวหลังวัดไม่ยังปื้มมันนะครับนี่มาตรงถึงบนลำต้นแล้วนี่เจ้าตากก็ตีฝ่าวงล้อมจากพระพิชัยไปอุทัยไปนครนายกไปปราจีนออกพอเจ้าโลไปขาเชิงเซาออกชลบุรีไประยองไปจันทร์ให้เวลา7 เดือนนะทีหลังที่เราเคยศึกษาแล้วว่าข้างเมืองจันทร์คิดจะขับจัดเจ้าตากแต่มีคนมาบอกนะให้รู้ก่อนว่าข้างเมืองจันทร์นี้ที่ไม่ตื่นแล้วก็ใช้คนฝึกคนอุบายนะยุทธวิธีด้วยคำพูดว่าค่ำนี้กินข้าวเสร็จอาหารทั้งหมดคุกหม้อข้าวแกงทิ้งทั้งหมดแล้วคืนนี้เราจะบุกตีเมืองจันทร์พรุ่งนี้เช้าเราตีข้าวมันที่ในเมืองจันทร์ถ้าเราข้าวกินเมืองจันทร์ไม่ได้เราก็จะตายทั้งหมดนะเหมือนเป็นการปลุกฝันปลุกกำลังใจให้ทหารแล้วก็ยึดเมืองจันทร์ได้เมืองจันทร์ถ้าเมืองจันทร์พอรู้ถ้าผ่านก็ไปดีหนีไปอยู่เมืองตากพระเจ้าตากยึดเป็นการได้ก็ให้สมาชิกพวกที่เป็นข้างคนจีนบ้างคนเป็นคนบ้างต่อเรือรบใช่ไหมเกิดเรือรบได้ร้อยลำก็กลับมาทางเรือกลับมาทางเรือเข้ามาทางฝั่งเอาไทยมาที่พัทยาชลบุรีได้นะสี่รุ่นไล่กันขึ้นมาหาไปเป็นทหารมาไปหากลับมาเป็นทหารเรือใช่ไหมขึ้นมาย้อนแม่น้ำจะพยายามขึ้นมาถึงบางบุรีมาบางสระบุรีมาประตูมาอยุธยาเราเท่าตีมองยากที่ประเทศของทางนะมองยากดูไม่ได้หนีมาบอกสุกี้หรือว่าสุกี้ก็เตรียมตัวรับแต่ในเรื่องของคนศึกแล้วก็ยุทธวิธีของทหารของทหารนะครับแต่ที่ตรงบางเดือนนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่ป้องมีอะไรบางเดือนตรงอีกทางหนึ่งนะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าที่บางเดือนจะมีคนที่ป้องผมอยู่ที่เกิดขึ้นท่านหรืออย่างที่บางกุ้งที่ถูกสงครามที่ไทยเคยอ่ะ
นะว่าที่มันพุ่งที่มีโกดที่มีต้นไม้ล้อมรอบนั่นเลยป้าจะเป็นคือคนจีนที่มาช่วยท่านเพราะท่านเป็นคนมีเรื่องคนจีนก็ตีมองย่ามองย่าหนีมาถามที่พอวันที่5พฤศจิกาเข้าตีค่ายบางตะวันออกได้เจ้าตาตั้งทัพหลวงทัพใหญ่ที่วัดกลางวัดกลางรามันออกตอนนี้วัดกลางรามันเลยนะจากจุดเนียนมาแล้วก็เข้าตีพอเข้าตีใต้ฝั่งตะวันออกได้วันที่5ทำบันไดทำต้นอะไรข้ามแม่น้ำลพบุรีนี่เข้าตีบนต้นวันที่6พฤศจิกาเวลาประมาณบ่ายๆข้ามบนต้นก็แตกจากที่ได้หมดไปเฉลยใช่พวกพวกพระภิกษุหรือพวกประชาชนหรือพวกเจ้านายที่ถูกจับขังไว้ไปเฉลยไม่ใช่ถูกป่วยที่ดูข้าพเจ้าต้นนี้วันที่6พฤศจิกาก็เลยเป็นวันชนะศึกข้าพเจ้าต้นของกำลังนะนี่ก็คือความจริงตรงนี้ถ้าหากว่าตรงในพื้นที่นั้นของพระคุณเป็นอนุสรณ์ขึ้นมาก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะยาครับก็ขอบคุณนะที่ท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเราทำต้นทีมก็เลยครับโอเคครับเพราะว่าพวกเราก็พยายามจะหาเงินหาทองหาทุนที่จะช่วยแบบสนับสนุนนะครับถ้ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีเศรษฐกิจขึ้นมาในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของคนพัทยาครับขอบคุณที่ท่านมาเยือนเราการเราดีครับแต่ว่าคนมันน้อยครับแล้วการต่อไปก็ที่วางแผนนี่ก็มีการกิจกรรมอย่างวันที่28ธันวาคมวันปราบาพิเศษก็ทำพิธีที่ตลาดกรุงมหันท่านที่ปรึกษาโครงการนี้ผมขออนุญาตให้ตัวแทนคณะนักต่างชื่อเป็นคุณพลจากเมืองจันทบุรีคนมอบครับจันทบุรีครับทางการทางการนะครับจุดนี้นะครับเป็นบริเวณค่ายโพ3ต้นนะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราพานักปั่นนะครับมาถึงจุดนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะปั่นกลับไปที่ทุ่งมะขามย่องนะครับถือเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมนะครับในการปั่นเพื่อรำลึกถึง2กษัตริย์นะครับพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตากสินนะครับในการกอบกู้ชาติไทยทั้ง2ครั้งนะครับนี่คือจุดบริเวณโพสามต้นนะครับเรียนเชิญให้มาเที่ยวกันมากๆนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับเป็นจุดสำคัญเลยนะที่หลายๆคนมาไม่ถึงนะครับน่าจะเป็นโพธิ์แถววัด
วัดโพหอมวัดม่วงนะฮะเนี่ยวันนี้ตามวัดจะมีโพใหญ่ๆเยอะเลยนะครับโพโบราณนะครับแต่ก็คอยเนี้ยเก่าแก่แล้วอยู่มานะครับฟ้าเวรถ18ล้อวิ่งน่าจะเป็นคอยร้อยปีได้เลยเพราะว่าครับก็อยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้เหลือต้นโพข้างหลังนี่2ต้นครับอันนี้มาปลูกใหม่แล้วปลูกใหม่ครับคือการบอกว่าเป็นอะไรครับตรงนี้ตอนที่เขามาขุดดินเพื่อที่จะเอาดินไปสร้างหอฐานที่ตรงดอนเมืองนั่นนะครับเขาขุดเจอเท่าฐานที่ฝังอยู่ลึกไปประมาณเม็ดนึงเนี่ยจะมีเท่าฐานซึ่งบ่งบอกความเก่าแก่พอๆกับพื้นที่ของที่ธนบุรีครับนะร้อยไปร้อยตั้งฐานแล้วก็อีกตรงนี้เป็นซอกกำแพงอยู่นะครับก็ขึ้นมาอีกเก่านะครับเนี่ยคือตอนหลังมาเนี่ยตอนที่กรุงเทพเราเริ่มจะพัฒนาคนอยุธยาก็เอาอิฐจากตรงเนี้ยไปขายกรุงเทพไปสร้างกรุงเทพนะก็ขนอิฐกันไปขายไปสร้างเมืองกรุงเทพกันนะสมัยจอมพลป.อ่ะก็เอาอิฐเอาอิฐจากอยุธยาตามวัดร้างตามที่อยู่ว่าโอนไปวัดร้างอ่ะขนเอาไปลงเรือไปขายกรุงเทพจังหวัดอยุธยาต้องมาหาอาจารย์นี่ไงภูมิปัญญาท้องถิ่นครับบ้านท่านเนี่ยจัดเป็นศูนย์อนุรักษ์ทั้งเรือไทยทั้งมีสวนสุขภาพมีอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนครับอาจารย์บ้านอยู่หน้าวัดม่วงครับหน้าวัดม่วงเราผ่านมาแล้วครับตรงข้ามเลยสวนสุขเกษมนะครับคาบน้ำในคาบน้ำมีครับเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยคาบดันๆนะครับบนนะครับเราก็ไปซื้อกันตามทุ่งมันถึงปัจจุบันครับในเขตตำบลวังหางหลวงมาแล้วมีดินนาแล้วเนี่ยขบวนสวยงามมากครับมาบ้านสาปานทั้งรถนำแล้วก็รถสุดท้ายขบวนสุดยอดแล้วก็โดยเฉพาะผู้สมัครที่ทำงานก็จะมีอัตโนมัติหรือว่ามีความสามารถในตัวพลังความเร็วบ้างผมขึ้นมาแล้วนะครับรับประทานอาหารได้ใส่ถุงได้รับประทานอาหารได้เลยท่านประธานเตรียมเป็นผู้อาสาสุดเลยนะเนี่ยสุดยอดนะครับครับกระเพาะปลานะครับการเขียวหวานไก่นะครับมีเยอะนะครับรับรองไม่มีหมดครับอาหารเรามีเยอะนะครับ